สวัสดีค่ะมาเจอกันน้ำอีกแล้วนะคะกับมีนาสเปเชียลนะคะช่องของความรู้ดีๆนะวันนี้ตามคำขอนะคะจากวันที่น้ำบอกว่าน้ำจะมาลงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการทำแฟนเพจนะคะบน Facebook ทำแฟนเพจขายของข้อดีของการทำแฟนเพจขายของคือ1เลยเราไม่ต้องลงทุนนะคะเราไม่ต้องลงทุนเพื่อที่จะเปิดร้านค้าแพงๆนะคะเป็นแสนเลยค่ะทำกิจการทำร้านค้าอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ต้องทำนะคะเรามาเปิดเว็บไซต์กันดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเปิดเว็บไซต์แล้วเราต้องยังไงคะร้านค้าต้องมีโลเคชั่นที่ดีโลเคชั่นที่ดีคือมีคนเยอะโลเคชั่นที่ดีคือมีคนเยอะแล้วคนที่เยอะต้องเป็นคนที่สนใจสินค้าเรานะคะคนที่ทำแฟนเพจแล้วก็ลงFacebook Ad นะคะหรือหายอดไลค์เยอะๆอย่างเงี้ยหาคนกดไลค์ให้เราหาคนที่แบบไม่พึงประสงค์ใจที่จะมาชอบแฟนเพจของเรามาชอบ Facebook ของเรานะคะแล้วไปดึงเขาเข้ามานะคะเขาจะยิ่งด่าเรานะคะเขาจะรู้สึกไม่ชอบเรานะคะเราต้องหาคนที่ใช่จริงๆนะคะถ้าคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่คอมเมนต์ไม่ว่าอะไรไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะก็ไม่มีการขายของทั้งสิ้นค่ะถ้าเราอยากให้ Facebook หน้าฟีดของเราดีๆมีคนคอมเมนต์เราต้องให้สิ่งที่1เขาสนใจนะคะถ้าให้สิ่งที่คนสนใจเราได้นะคะเราก็จะขายของได้นะคะทุกคนนะคะรู้จักน้ำผ่าน Facebook นะทุกคนมี Facebook นะถ้าสมมุติว่ายังไม่มี Facebook นะคะน้ำพุงไม่เชื่อนะถ้าไม่มี Facebook ก็ไปสมัครนะคะแล้วก็ลงทะเบียนฟรี Facebook ลงทะเบียนไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะคะคนใน Facebook มีอยู่ประมาณ70ล้านคนนะคะถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่เราจะดึงคนยังไงเข้ามาอยู่ในสังคมของเรานะคะ700ล้าน70ล้านคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาสนใจของเรานะเราต้องทำให้เขาเห็นของเราด้วยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะปิดตัวนี้ก่อนนะเราเข้าไปนี่เลยค่ะ www นะwww เนี่ยนะคะ .facebook.com นะคะนะเสร็จแล้วเนี่ยของน้ำนะคะเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะหน้าฟีดเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านซ้ายเป็นเมนูของเรานะคะด้านขวาเป็นสิ่งที่เราควบคุมไว้อยู่นะคะเป็นเรื่องราวตรงกลางก็เป็นหน้าฟีดของเราที่เป็นข้อมูลนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะทำแฟนเพจเนี่ยนะคะเราก็ต้องมานี่เลยค่ะมาด้านข้อมูลด้านหน้าด้านซ้ายมือนะคะตรงไปที่คำว่าเพจที่มันเป็นรูปแฟกนะคะรูปของแฟกรูปของแฟกนั่นนะคะนึกภาษาไทยไม่ออกนะคะรูปนั่นแหละแล้วมันเขียนว่าเพจนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ page นะคะนะกดลงไปนะคะน้ำทำไปแล้วนะนะเราก็ไปตรงนี้นะคะสร้างเพจนะคะกดตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้ถ้าเป็นธุรกิจหรือเราจะขายของนะคะให้ใช้ด้านซ้ายมือแต่ถ้าเราขายแบรนด์ตัวเองขายความเป็นบุคคลสาธารณะนะคะอย่างเช่นน้ำเนี่ยให้ความรู้น้ำก็จะเปิดไปในหน้าของชุมชนหรือบุคคลสาธารณะแต่ในณกรณีนี้นะน้ำจะเน้นให้กลุ่มคนที่เขาทำการเกษตรหรือมีสินค้าอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วอ่ะทำแบบข้าวหอมนิลอย่างเงี้ยค่ะทำสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะทำกระเป๋าจักสานอย่างเงี้ยค่ะน้ำจะให้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่เรามีในบ้านของเรานะคะทีนี้เรามาเริ่มกันตรงนี้ค่ะกดไปที่เริ่มกันเลยนะคะก็เขียนเลยนะคะว่าชื่อเพจชื่ออะไรเราจะตั้งชื่อว่ากล้วยกรอบพันล้านนะกรอบพัน
นั้นนะคะหมวดหมู่เป็นอาหารนะคะอาหารนะอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็ดำเนินการต่อไปเลยนะคะแอบกุ้ยกรอบพันล้านมีแล้วนะคะพอน้ำเพิ่งทำไปอ่ะกุ้ยกรอบพันล้านหนึ่งนะคะพันล้านพันล้านเขียนร้อยล้านก็ได้พันล้านอาจจะร้อยล้านนะคะเปลี่ยนไปได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการต่อนะคะเสร็จนะเราก็เพิ่มหน้าปกลงไปนะคะเพิ่มไปแหละนะเลือกอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอนะคะนี่นะเราก็ดูเรามีรูปที่เราอยู่ในไฟล์ของเราอยู่แล้วนะคะที่เราเคยใช้อยู่ประจำนะเราก็อันนี้น้ำจะขายกล้วยนะคะเว็บนี้เป็นเว็บขายกล้วยนะเราก็ต้องเอารูปเกี่ยวกับกล้วยใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ลากเพื่อตำแหน่งที่เราต้องการอ๋อนะนะคะหรือถ้ามันมีรูปเดียวนะเดี๋ยวรอมันประเมินผลกันนะคะช้านิดนึงนะคะไม่ทันใจไว้รุ่นเลยเอาใหม่นะคะอันนี้มันคือรูปเดียวนะเราอาจจะใส่ข้อความข้างบนด้วยนะคะด้วยโปรแกรมอย่างอื่นนะแต่ทีเนี้ยแบบนี้มันอาจจะมีรูปเดียวแล้วมีรูปอะไรทำรูปไม่เราเอารูปหลายๆรูปนะคะอัปโหลดรูปภาพเนี้ยค่ะเราก็ใส่รูปไปเยอะๆค่ะใส่เยอะๆไปหลายๆรูปนะคะเลือกได้ทีละรูปนะแล้วก็อย่างนี้นะคะนะปิดไปมาทำไมนะอันนี้โปรไฟล์เนาะมีอาจารย์นะคะมีอาจารย์นะเราเลือก3รูปก่อนนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะแล้วทีนี้รูปเราก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เซฟค่ะนะมันก็จะมีเลื่อนรูปให้เรานะคะเนี่ยนะแล้วก็มาทำรูปตรงนี้นะคะเนี่ยนะอัปโหลดรูปภาพนะน้ำใส่โลโก้นะคะโลโก้นี้เป็นโลโก้ที่น้ำตั้งใจว่าน้ำจะให้ทุกคนใช้โลโก้เหมือนกันนะคะถ้าทุกคนใช้โลโก้บันนี่กล้วยกรอบนะคะสินค้าบันนี่อ่ะมีทั้งประเทศนะคะเหนือใต้ออกตกถ้าสมมุติว่าใครสั่งมาจากทางเหนือทางใต้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือแฟนเฟซบุ๊กของเราอย่างเงี้ยค่ะที่เรารวมตัวกันนะน้ำก็จะส่งให้คุณอยู่ทางเหนือค่ะคนที่เอาสติกเกอร์ไปสินค้าก็จะสดจะใหม่อยู่เสมอนะคะถ้าเราอยู่ทางใต้น้ำก็จะส่งให้คนใต้โดยมีเว็บไซต์เว็บเดียวกันก็คือ Barney Factory นะคะถ้าเกิดใครจะร่วมกิจกรรมนี้ต้องทำตามที่น้ำบอกนะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าและมีรายได้กันทุกคนนะคะไม่ต้องหวังพึ่งเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนะคะน้ำบอกให้ทุกคนพึ่งตัวเองนะคะไม่ใช่ให้พึ่งใครแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะลองทำตามที่น้ำบอกค่ะอันนี้เราเลือกรูปมาแล้วนะอันนี้เลยค่ะเนี่ยเขาก็จะประมวลผลออกมาอย่างนี้นะคะแล้วรูปที่น้ำเลือกให้มันเป็นสไลด์เนี่ยค่ะมันก็จะสไลด์แบบนี้ไงนะนี่ค่ะมันก็จะสไลด์ออกมาเลยอย่างนี้นะคะเป็นไงล่ะก็สวยนะคะทีนี้ล่ะค่ะเราทำหัวมันละเราทำอะไรคะเราขายกล้วยใช่ไหมคะเราต้องเพิ่มฟีดค่ะเพิ่มฟีดของเราเพิ่มสเตตัสของเรานะคะเราลงทุกวันเลยค่ะลงไปเลยเราขายกล้วยเนี่ยค่ะกล้วยงามๆกล้วยจากสวนกล้วยออร์แกนิกกล้วยไม่มีสารเคมี
ใส่ลงไปทุกวันค่ะวันนี้เราทำเราเอากล้วยมาจากสวนกล้วยมาจากสวนตัวเองงามและแก่จัดทำกล้วยได้อร่อยมากมากค่ะยาหากท่านใดสนใจชิมชิมติดต่อมาได้ที่เบอร์นะคะนะเสร็จแล้วเนี่ยแอบนะคะโพสติดโพสลงไปค่ะแล้วตรงข้ามเนี่ยนะคะตรงด้านข้างเนี่ยนะคะมันก็จะมีปุ่มเชิญนะตรงเนี้ยเราเชิญไปถ้าเกิดว่าเราลงข้อมูลทุกวันเราทุกคนนะคะเวลากินข้าวเรายังไม่กินข้าว1ครั้งใน1วันนะคะเรากินข้าว3ครั้งใน1วันถ้าเราโพสต์1วัน2ครั้งหรือ3ครั้งเราทำโปรไฟล์ของเราดีๆแล้วเชิญคนเข้ามาดูซิว่าเว็บไซต์ของเราน่าค้นหาไหมแต่ไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียวนะคะต้องให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่น่าสนใจแก่เขาด้วยเราอาจจะไม่โพสต์เรื่องกล้วยอย่างเดียวนะคะเราอาจจะโพสต์สิ่งที่ทำให้คนมีความรู้มากขึ้นในกรณีที่เราไม่ได้ขายกล้วยอย่างเดียวเราอาจจะขายอย่างอื่นขายสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกไปว่าสมุนไพรที่เรามีตัวนี้มันใช้ทำอะไรเช่นมะกรูดใช้ถ้าเกิดทำยาสระผมเนี่ยทำให้ผมสวยงามนุ่มอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้ทำเป็นรูปประคบทำให้ลดการระคายเคืองหรือทำให้ผิวสะอาดอย่างเงี้ยค่ะแพ้ระคายเคืองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกคุณสมบัติของเขาไปถ้าเป็นกล้วยเราก็ต้องบอกคุณสมบัติว่ากล้วยระยะที่1ระยะสีเขียวเนี่ยเคลือบกระเพาะระยะสีระยะสีเหลืองเนี่ยทำให้ขับถ่ายดีระยะสีเหลืองดำเนี่ยที่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะทำให้ต่อต้านโรคมะเร็งเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะรู้แล้วก็บอกเขาไปในเพจเราเขาถึงจะมาสนใจเพจที่คนจะมาดูเพจที่คนจะมาชอบและมาไลค์ก็คือเพจที่มีประโยชน์นะคะถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ไลค์ค่ะไม่รู้จะไลค์ไปทำไมถ้าเพจที่นินทาชาวบ้านแล้วทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจโอเคแต่ถ้าเพจนินทาไม่นินทาชาวบ้านหรือพูดในแง่ไม่ดีค่ะมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะคะเขาก็จะไม่เป็นสนใจแถมเพจที่ทำให้ดูในแง่ลบอะค่ะทำเพจที่แบบมีข้อความในแง่ลบอะค่ะก็จะยิ่งดูไม่ดีเขาก็ไม่รู้จะเข้ามาทำไมยิ่งดูยิ่งทำให้เขาหดหู่ค่ะเพจที่ดีก็คือเพจที่ต้องให้เขารู้สึกดีและมองในแง่บวกนะคะน้ำทำเพจอะน้ำทำสีขาวนะน้ำไม่ได้ได้ทำสีเทาน้ำทำสีขาวเพื่อให้ความรู้คนแล้วก็ทุกคนถ้าจะทำสีเทาก็เทาได้แต่อย่าดำนะคะอย่าหลอกคนอื่นอย่าหลอกคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นเขาผิดหวังในตัวเราถ้าเกิดเขาผิดหวังในตัวเราแล้วณวันหนึ่งเราจะผิดพลาดอย่างมหาศาลนะคะเมื่อกี้น้ำก๊อปปี้จากอีกเพจนึงของน้ำมานะคะก๊อปปี้เขียนข้อความแล้วน้ำก็ก๊อปปี้มาอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมารับชมตัวอย่างอย่างนี้นะคะเราก็จะอย่างนี้นะเราก็จะได้นี่เลยนะคะมันไม่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าปกติมันจะขึ้นนะอย่างที่
เพจที่น้ำทำเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะให้ดูนะมันปกติมันจะขึ้นนะแต่บางทีมันก็ไม่ขึ้นให้เรานะมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยเอ๊ะนะคะเดี๋ยวน้ำจะให้ดูนะเมื่อกี้ที่น้ำทำเพจไปให้ดูแล้วนะคะไอ้กล้วยกรอบพันร้านนะที่น้ำทำให้ไปนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้น้ำทำไปนะคะแล้วทีนี้น้ำก็ก๊อปปี้มาเหมือนกันนี่แหละแล้วน้ำก็มาใส่ตรงนี้มันก็ขึ้นมาข้อความตรงนี้นะคะคนก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเขาอ่านข้อความพยายามทําตัวหนังสือให้ตัวพยายามใส่รูปนะคะเดี๋ยวนะน้ำจะใส่ให้ดูพยายามใส่รูปใส่วิดีโอนะคะในการที่เราใส่วิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจแรงดึงดูดอย่างหนึ่งนะคะรูปนี่ต้องดูดีนะคะถึงจะดึงดูดคนได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะน้ำจะทำให้ดูน้ำจะลงรูปเกี่ยวกับส้มตำเนี่ยน้ำจะขายมีสไลด์นะคะก็น้ำก็ต้องมีรูปที่ดูดีอย่างเงี้ยใช่ไหมถ่ายรูปออกมาแล้วแล้วก็มีสไลด์ที่น้ำต้องการสไลด์ขายนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะคะต้องมีรูปที่ดูดีแล้วก็ใส่ข้อความนี่ใส่กล้วยคมใช้ได้นานสนใจติดต่อ0830944913อย่างนี้นะคะเอ๊ะไม่มานะคะเราเอาใหม่นี่นะคะเนี่ยเราก็เปิดแน่นไปเลยโอเพนไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะคะเราก็ใส่รูปให้มันสวยงามอย่างนี้นะถ้ามันดูสวยงามนะมันก็จะจูงใจคนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราสามทำเราก็ทำทุกวันนะ2-3 ครั้งต่อวันนะคะแล้วเราก็กดให้คนเชิญเข้ามานะคะแล้วก็ทำลิงก์ไปกับเพจทำลิงก์ไปกับ Facebook ที่เราทำนะคะนี่สมมุติว่าเมื่อกี้อันนี้น้ำลบแล้วนะแล้วก็ทำไปลิงก์อย่างเช่นเมื่อกี้ทำ100 ล้านใช่ไหมคะทำลิงก์ไปสมมุติว่าน้ำทำอันนี้นะทำรูปนี้ใช่ไหมคะเราแชร์ให้คนตรงเนี้ยเชิญให้คนมาไลค์แล้วแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะไลค์ไม่หมดมันหมดแล้วเรามีเพื่อนไม่กี่คนเราก็ทำอย่างนี้นะคะกดไปนี่นะปึ๊บกดไปนี่ปึ๊บนะคะหรือเนี่ยนะน่ะนี่นะคะกดไปนี่แล้วก็มาคัดลอกตรงนี้นะคะแล้วก็ copy ไปนี่หน่อยแล้วทีนี้เราก็มาตรงที่ Facebook ของเรา Facebook นะคะเห็นนะเห็นนะนี่นะคะมาตรง Facebook ของเราแล้วก็มาตรงสร้างโพสต์นะคะพอสร้างโพสต์เสร็จเราคลิกมานี่เลยค่ะแล้วเราก็ copyuser มันมานะคะเนี่ย http นะคะมันมาแล้วก็กดวางแล้วก็กดลบก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันนั่นนะแล้วก็ paste ไปนะคะเขียนอะไรก็ได้paste แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเขียนให้ตัวของเราเองนะคะแล้วเราจะโฆษณาใช่ไหม paste การทำ page ด้วยบอกเงินล้านอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราทำเองนะคะเราก็ copy มาเราก็ต้องบอกว่าทำบอกข้อความเกี่ยวกับให้เขาอ่ะเข้าไปกดไลค์เราถ้าชอบก็กดไลค์อย่างนี้นะคะน้ำก็จะกดโพสต์อย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาละนี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาอันใหญ่มากอย่างนี้นะคะเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมถ้ารูปมันดูใหญ่อ่ะ
มันก็จะหน้าดูหน้าเห็นนั้นใช่ไหมคะแต่รูปเราที่เราเอามาเราต้องทําให้มันน่าสนใจด้วยนะถ้ามันทําอย่างเงี้ยรูปมันใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะถ้าเกิดเขามองเห็นรูปเราใหญ่ขนาดเนี้ยเขาก็สนใจนะคะเราต้องทําให้รูปเราใหญ่ๆนะไม่ใช่ว่ารูปเล็กกระจุยเดียวนะถ้าโอเคค่ะวันนี้น้ำสอนมานานแล้วนะประมาณ20 นาทีแล้วถ้ายังไงมีใครสงสัยอะไรยังไงนะคะก็ให้ถามมาใต้คอมเมนต์ของYouTube นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะฝังให้ใน YouTube นะแล้วทีนี้เดี๋ยวน้ำก็จะตอบเป็นรายๆคนไปนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคำถามไหนที่มันซ้ำๆกันนะคะน้ำจะทำ Facebook Live ออกมานะคะตอบคำถามแต่ละคนนะจะไม่ตอบตอบรวมๆกันนะแต่จะไม่ตอบทีละคนนะเพราะว่ามันเยอะนะคะก็เห็นใจน้ำด้วยนะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะหาคนที่คิดเหมือนเรานะคะเข้ามาร่วมโปรเจกต์กันนะคะถ้าสมมุติว่าทุกคนอ่ะมีคนๆหลายๆคนที่เข้ามาแล้วมีความคิดว่าเขาจะเอาสินค้าไปขายบรรณาบะเขาจะทำโรงงานเล็กๆให้คนอ่ะได้มีรายได้แล้วให้คนพอเขามีรายได้แล้วเราไปรับของจากเขาอะอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะทำเขาก็อยากจะเอาของของเราไปอะถ้าเกิดเราแชร์ออกไปแล้วมีคนสนใจมีคนเข้ามาอยากได้ของจากเราไปอะอย่างเงี้ยมันจะดีไหมคะช่วยกันกด Subscribe ช่วยกันกดแชร์เพื่อที่จะหาคนที่คิดเหมือนเราคนที่อยากจะทำงานร่วมกับเรานะคะเข้ามาด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ